ันนี้นะคะเจ๊เยาเรซิ่งนะคะเราก็เอารถของเจ๊เยาเองก็คือตัวไลออน Q11 นะคะซึ่งเป็นรถที่ใช้งานอยู่ประจำก็ซื้อมาเองเราไปลองขับแล้วเป็นเดือนละแล้วมีความรู้สึกว่าไออัตราเร่ง70เนี่ยมันหลอกอะไรที่มันก็ได้ประมาณ60แบบมันยังไม่พอแต่ยังมีความรู้สึกมันอันตรายวันนี้เราก็เลยเอารถตัวเองเนี่ยมาลองเพิ่มสเต็ปให้มันสูงขึ้นให้อยู่ประมาณวิ่งได้สักประมาณ101ก็ให้ช่างต้นพิจารณาแล้วกันนะคะว่าสเต็ปที่พี่จะยาวควรใส่ในมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะไม่ต้องเปลี่ยนแล้ววันนั้นไม่ให้เป็นไรก็ไม่ต้องก็เปลี่ยนกล่องแค่ใบเดียวก็พอครับวิ่งแค่8-90อ่ะ90-100อ่ะไม่เกิน100อ่ะประมาณนั้นน่ะใช่เอาลมแซงแบบตอนเวลาเลี้ยวได้อ่ะ10 ล้อไม่นั้นโดนเอาไปแดกหมดอยากลองไอ้ถ้ากล่องใบเดียวก็พอวิ่งถึงแล้วรถจริงเหรอ Q1 จริงแต่ให้วิ่ง100เลยมั้ย100 80-100อะไรได้100ใช่ไหมพี่เอาแรงกว่านี้ป่ะ100ยังกูไม่สนิทไม่สนิทใช่ไหมเฮ้ยแต่มันเบรกจะถามว่าเบรกอ่ะต้องเปลี่ยนไหมเพราะว่ามันเหมือนเบรกเอาไม่อยู่นี่ก็มีความรู้สึกแม่งไม่ได้เหรอได้ใช้เบรกไฟฟ้าช่วยเอาใช้เบรกไฟฟ้าช่วยตั้งหมด2ต่อมันจะเบรกได้ดีกว่านี้นี่รถต้นแบบกูเอามาลองเข้าใจคำว่าลองไหมพี่เอสถ้าเป็นผมอะนี่มาตอนแรกเลยแม่งโคตรโดดเลยชอบใช่คือชอบมากเลยคือแบบผมว่าแม่งมันออกมานานยังอะแล้วราคามันไม่แต่ทำไมมันจดไม่ได้อะมันจดได้ประมาณเดือนตุลาอันนี้ของพี่เอายังจดไม่ได้เลยเนี่ยยังอยู่ที่ขนส่งอยู่เลยมันช้าเรื่องตัวเลขอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนกล่องกับสายไฟใหม่2อย่างของนี้ถอดออกใช่มั้ยแล้วเดี๋ยวแบตเตอรี่นี่ก็เดินสายแบตเตอรี่ใหม่ในไหนก็อยากรู้อยากรู้อยู่แล้วว่าไอ้รถพวกนี้จดทะเบียนอ่ะตัวเลขคัสซีมันอยู่ที่ไหนตัวเลขคัสซีก็อยู่ที่นี่ไงที่รอก็มีแล้วแต่วิธีขูดตอนจดมันจะยากยากมากมาต้องเอาดิสอค่อยขูดที่มันจดไม่ผ่านเพราะว่าตอนแรกที่ทำเรื่องจดอ่ะจีนเขาขูดเลขมาให้ใช่ป่ะแล้วตอนแรกอ่ะสีเลขอ่ะมันเหมือนจะชัดแต่ว่าไม่ชัดขนส่งเขาไม่ยอมก็เลยต้องไล่ขูดเลขใหม่เลยคันใหม่หมดทุกคันที่ขายไปอ่ะมันเลยทำให้ยุ่งยากแล้วก็ช้าไม่เป็นบางรถแล้วถ้าเป็นรถสันดาปก็มีเลขเครื่องแล้วเลขเครื่องอ่ะไม่แต่เลขเครื่องรถสันดาปบางที่เขาทำในไทยไงเขามีตัวเลขเขาเยอะมันดูที่มอเตอร์ดูที่ไหนมันมี2อย่างเลขเครื่องกับมอเตอร์จะอยู่ฝั่งนี้นี่ที่เขาขูดเลขนี่ไว้อันนี้ขูดไปแล้วใช่ไหมขูดไปแล้วขูดไปแล้วอันนี้ขูดไปแล้วอ๋ออันนี้คือเลขก็คือเหมือนเลขเครื่องเลขมอเตอร์ใช่ใช่อันนี้คนสนใจวิธีขูดมากเลยเพราะคนขูดไม่เป็นแกะไม่ออกอ่ะดูดิมันยากมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันขูดยากเว้ยขูดยากเขาอยู่ด้านในคนไม่รู้ก็คือเอาก็เทปแปะแล้วก็ขูดหลังก็เทปเหมือนมอเตอร์ไซค์ขูดไปได้ตัดเลยตัดครับต้องเอาออกอันนี้คือต้องเอากล่องออกเอากล่องเดิมออกอันนี้คือกล่องเดิมของมันเหรอครับนี่คือกล่องเดิมดึงมาเดี๋ยวพี่มันติดอันนี้ติดกาวข้างหน้าแล้วเราถอดแบตออกหมดเลยเอาแบตเราต้องถอดกระดานใหม่มีคอมก็ผิดนะเนี่ยไม่แรงเพราะแบตนี่แหละหนักจริงๆโอ้หกลูกเลยเหรอไม่ดึงเดี๋ยวค่อยบาลานซ์เดี๋ยวเอามาบาลานซ์ข้างนอกต้องชาบาลานซ์ใหม่เลยพี่ต้องบาลานซ์นะรถทิ้งไว้นานไม่บาลานซ์มันแบตมันจะเซลล์มันจะไม่เท่ากันอันนี้แบตมันเท่าไหร่นะกี่แอมป์นะ20แอมป์ครับ20แอมป์2 4 6 8 12ก็ได้72โวลต์20แอมป์72โวลต์ครับ20แอมป์ต่อ1กล่องนี่ก็120แอมป์แล้วนะไม่นี่ครับมันแค่ลูกเดียวครับแอมป์มันไม่คูณคูณแต่โวลต์คูณแต่อ่ะเห็นป่ะเนี่ยไม่รู้เรื่องไฟถึงยากรู้กล่องใช้กล่องของอะไรอ่ะเป็น EM 50ครับกล่องเวอร์ทอยของจีนเหมือนกันครับทุกวันนี้จีนครับเมคอินไชน่าแต่ว่าเวอร์ทอยนี่คือดีที่สุดใช่ไหมหรือว่ามีดีกว่านั้นตอนนี้เป็น EM มาดีที่สุดอ๋อ EM ดีที่สุดของยี่ห้อเวอร์ทอยอ่ะครับดีที่สุดแล้วครับกระเทียนปัญหามันมีอะไรบ้างกล่องที่ยี่ห้ออื่นที่บอกว่ามันไม่เสถียรก็มีคันเร่งค้างเร่งค้างคันเร่งค้างครับอ๋อรอบกระตุกที่ตุ้มแล้วคันเร่งค้างอ่ะเอารุ่นนั้นแต่งดีได้ป่ะให้ได้ครับก็ได้อยากได้ก็ได้สารละเลยผมรู้พี่คิดอะไรนะครับอยากได้มากเลยผมรู้ว่าคิดอะไรอยู่ถามผู้มีประสบการณ์ครับนะนี่ครับถามบ่อยป่ะ
้อยพี่ที่คว่ำเพราะเล่นค้างแหละขี่ๆปกติเราไม่ได้ตั้งตัวนะพุ่งยกล้อตีลังกาไปนู่นน่ะโอ้ยอย่างงี้เราก็ต้องลองก่อนถึงจะรู้ว่าไหนดีไม่ดีถูกป่ะกล่องอ่ะคือต้องที่ร้านเนี่ยลองได้หมดแล้วครับคือแนะนำที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอ๋อแล้วเคยมีไหม EM ตัวนี้แล้วค้าไม่ EM ถ้าไม่ได้จูนเกินลิมิตมันไม่มีปัญหาถ้าเกินลิมิตบางทีก็ยังมีนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ถ้ารถเดิมไม่มีปัญหากล่องนี้คือเปลี่ยนหรือโมเปลี่ยนครับแล้วมันโมได้ไหมกล่องมันทำมาให้อยู่แล้วกล่องเดิมทำไม่ได้ครับเอากล่องเดิมมาเพิ่มโมอะไรไม่ได้เลยนี่คือกล่องมันใช่ไหมใช่ครับที่จะต้องเปลี่ยนโอ้ตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนใหญ่กว่านี้แล้วเราไปใส่กับคันอื่นได้ไหมเห็นไหมไอ้คันบางคันที่พี่ไปถ่ายมา 3,000 มอเตอร์ 3,000 วัตต์กันแน่เดี๋ยวเปลี่ยนใส่กล่องนี้ก็น้องบอกกล่องใหญ่กว่าเก่าแยกอะไรเลยแม่งไอ้ยาไอ้เหี้ยไม่พี่ถามหน่อยแล้วอย่างที่หนูไปถ่ายมามอเตอร์ใหญ่ 3,000 แต่วิ่งได้แค่80หรือ70อ่ะทำไมวิ่งได้น้อยอ่ะก็อยู่ที่กล่องครับกล่องบางทีถ้ากล่องเขาจูนไม่น้อยก็ได้แค่นั้นแต่ถ้ากล่องจูนไม่ได้ก็คือกล่องมันบังคับฟรีสไตล์ว่าต้องได้แค่นั้นอ๋อเห็นพี่เมื่อกี้ต้นบอกว่าเขาเพื่อเซฟรถให้มันรักษาระยะของมันได้ก็คือเขาถ้าเป็นรถเดิมเขาก็ทำไว้แค่นั้นถึงจะล้อ 2,000 3,000 ก็วิ่งได้แค่นั้นครับอ๋อแต่ว่ามันคือเขาล็อกเหมือนเขาล็อกไว้อะครับคือรถไฟฟ้าอะพี่ถ้ายิ่งเร็วระยะยิ่งสั้นถ้าเราเล่นมันหนักแบตมันก็หมดไวแต่ถ้าเราขี่ระยะสัก40 60 80เงี้ยระยะไม่เกินระยะแบตก็ยังได้ 60% ครับระยะทางก็จะเต็มลิมิตใช่แต่ถ้าเกิดแบบกดบวก80 90 100ตลอดก็จะหายไปเกือบครึ่งสั้นลงมาครับหายไปประมาณ 40% นะครับจากแบต100ก็วิ่งได้60จาก100โลจากจาก100โลถ้าเผื่อเราวิ่งแบบได้60ความเร็ว 60% ของคนเร่งก็อยู่100โลนี่คือกล่องใหม่นี่ที่จะยาวจะมาไอ้วิ่งใกล้อยู่ประมาณอันนี้ก็80ถึง90 80 90จากของเดิมจากของเดิมได้60 60มาเป็น80 90ครับก็จูนที่สเต็ปเกียร์3ให้วิ่ง8 90ได้จะเอา100ก็วิ่งได้ครับแต่มันก็จะเครียดหน่อยก่อนเนี้ยใส่ได้ทุกรุ่นหรือเฉพาะรุ่นนี้ทุกรุ่นครับทุกรุ่นทุกรุ่นครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยราคาเนี่ยมาติดเท่าไหร่ถ้าติดตั้งเบ็ดเสร็จตอนนี้รวมเบ็ดติดตั้งคือ 3,000 ครับ 3,000 รวมค่าแรงรวมไปแล้วถ้ามาติดตั้งที่นี่ใช่ครับมีประกันมีปัญหามาดูมาเคลมมาซ่อมมาดูกันได้แล้วถ้าเป็นสเต็ปรถแม่บ้านอย่างเงี้ยอยากอัพอีกนิดนึงเนี่ยแนะนำสเต็ปต่อไปคือแบตแบตเตอรี่จากของเดินไม่ได้แบตตะกั่วแบตตะกั่วแนะนำเป็นลิเธียมตะกั่วเนี่ยน้ำหนักต่อก้อนตกประมาณกี่โล5 โล6ก้อน30กิโลและถ้าเป็นลิเธียมครับน้ำหนักเบากว่าเยอะไปครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงครับลิเธียมหนักประมาณ10กิโลประมาณ10โลความเร็วแน่นอนมาแน่นอนใช่มาแน่นอนระยะทางก็มาแน่นอนกระแสไฟจ่ายแรงกว่าเดิมมาแน่นอนแรงกว่าเดิมเสถียรก็เดิมวิ่งได้ไกลกว่าเดิมพี่ให้กี่ลูกถ้าเป็นลิเธียมลูกเดียวลูกเดียวเป็นลูกเดียวลูกประมาณนั้นเลยครับเท่าไหร่อ่ะลูกหนึ่งแต่ราคามันแล้วแต่แอมครับราคาลิเธียมมันจะสูงนิดนึงอ่ะแล้วอย่างพี่ใช้กี่แอม72เดก็72โวลต์30แอมก็ไกลขึ้น30แอมแล้วลูกนั้นน่ะ100โลลูกนั้น60อ๋ออันนี้มันตัวใหญ่ตัวนี้ประกอบเพื่อให้ใส่รถได้ครับถ้าเป็นไซส์72 30มันจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนี่ทำเป็น60ครับ60โวลต์30แอมป์ที่พูดคำว่าประกอบหมายความว่าที่นี่สามารถผลิตแบตจะเอากี่โวลต์กี่แอมป์ใส่ให้หมดใช่อยากได้84โวลต์วิ่งสัก200โลก็ทำได้ใช่ครับรถมีที่ใส่แบตถ้าพื้นที่มันต้องใช้พื้นที่นี่ถ้ามีเงินใช่ครับติดอย่างเดียวราคาสูงใช่ไหมสูงครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ถ้าเป็นตัวลิเธียมนะครับมันจะมี BMS ใช้ตัวควบคุมถ้าเป็นตัวนั้นมีครับแต่ถ้าเป็นแบตตะกั่วกดเนี่ยเราไม่สามารถจะคุมอะไรมันได้ถ้าเป็นลิเธียมอย่างเนี้ยจะมี BMS ก็คือใช้ควบคุมอุณหภูมิกระแสเกินอะไรเงี้ยครับมันจะตัด BMS จะตัดอยู่
ก็มีเซฟตี้อยู่ในตรงแบตเรื่องปัญหาครับหลังจากที่เราได้ทดสอบนะคะแล้วก็ได้ลองรถตัวไลออนรถไฟฟ้าเดิมๆนะคะหลังจากที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะช้าไม่ทันใจแล้วมันจะแซงไม่ค่อยขึ้นแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าอันตรายยิ่งเราซ้อนเด็กด้วยเนี่ยจะเลี้ยวเนี่ยช่วงไฟแดงเนี่ยถ้าเราไม่เร่งตอนต้นไม่ดีเนี่ยบอกตรงว่าโอกาสที่เราจะโดนรถฝั่งตรงข้ามชนเนี่ยค่อนข้างสูงเจ๊เยาก็เลยตัดสินใจว่าลองปรึกษาแล้วก็นำรถไฟฟ้าคันนี้ไปเริ่ม modify ก็คือปรึกษาพี่ต้นเอ็กซเรย์แล้วเขาบอกว่าเอางี้เจ๊เยาถ้าคุณใช้อยู่ระดับแค่นี้คุณลองแค่เปลี่ยนกล่องก็คือเปลี่ยนแค่กล่องอย่างเดียวยังไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์แบตก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนยังคงใช้เดิมๆแต่อัตราเร่งคุณจะดีขึ้นตั้งแต่บิดครั้งแรกใส่มาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งเนี่ยเห็นได้ชัด yeah. ก็หลังจากที่เราได้เปลี่ยนแล้วก็มาครั้งแรกก็มาลองทดสอบก่อนเจ๊เยาก็ขับคนเดียวก่อนยังไม่ให้ลูกนั่งก็ผลสรุปก็คือเร่งดีขึ้นออกตั้งแต่ออกตัวเลยแต่กังวลที่เห็นกังวลมากที่สุดก็คือถ้าคนที่ไม่เคยได้ลองขับครั้งแรกๆแล้วมาขับเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงคือบิดติดมืออ่ะก่อนไปทำนะคะวิ่งได้อยู่ที่70ก็จะบอกว่าด้วยระยะทางที่วิ่งกันอยู่ใช้งานอยู่ประมาณ700เมตรแต่พอหลังไปทำเนี่ยก็จะวิ่ง700เมตรอยู่ที่80นิดๆซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถที่จะบิดไปได้มากกว่านั้นแต่ด้วยระยะทางที่บ้านหรือระยะทางแถวนี้ที่เจ๊เยาขับอยู่อ่ะมันจะอยู่ประมาณ700เมตรประมาณนี้เพราะมันจะติดไฟแดงกับมีเนินสะพานมันก็ไม่สามารถที่จะวัดได้ยาวๆนอกจากถ้าสมมติทางยาวเกินเป็นกิโลอย่างเงี้ยมันจะวัดได้ทันทีว่ามันจะวิ่งสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่ายังไงมันก็ยังไหลได้อยู่เพราะว่าด้วยพอถึงสี่แยกไฟแดงปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มเบรกเนี่ยไม่ชะลอความเร็วลงมาเนี่ยมันจะมีอันตรายเพราะฉะนั้นเจ๊เยาก็เลยยังวัดไม่ได้ถึงขนาดว่าจะได้เกิน85ขึ้นไปหรือเปล่าแต่ว่าในมุมมองคือมันยังไหลได้อีกอ่ะมันยังไปได้อีกยิ่งหมอบไปถึงถ้าตัวเองหมอบไปส่งลูกเสร็จหรือตัวคนเดียวปุ๊บขับแล้วหมอบลมนิดนึงความแรงก็จะขึ้นแต่พูดง่ายๆคือถ้ารถไฟฟ้าเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานในชีวิตประจำวันไหมเอาจริงๆมันประหยัดมากๆเลยนะเจ๊เยามีความรู้สึกว่าตัวเองได้ลิ้มลองได้ลองเองกับตัวรถคันนี้เราซื้อเองด้วยเงินตัวเองเราเลยอยากลองว่าในอนาคตรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราซื้อในแบรนดิ้งที่แพงกว่านี้มันคุ้มไหมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณากันตัวเองนะคะอันนี้มันอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนแล้วก็ฟีลลิ่งของแต่ละคนที่สัมผัสได้นะคะอันนี้เรียลไทม์คาร์แมกกาซีนหรือเจ๊เยาเรซินเนี่ยก็การันตีในระดับที่ตัวเองได้ลองเองกับมือ